หลังจากเกิดปัญหาเป็นวงกว้างเมื่อผู้ติดเชื้อโควิดในกรุงเทพไม่สามารถเข้าถึงระบบการรักษาต้องรอเป็นเวลานานมีสายที่ตกค้างหลายหมื่นสายต่อวันล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งให้ผู้ว่ากทม.ไปเร่งแก้ไขระบบให้สามารถรับผู้ป่วยให้ได้มากขึ้นครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามแนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับการดูแลผู้ติดเชื้อเป็นรูปแบบใหม่คือเป็นแบบผู้ป่วยนอกเจอแจกจบดูแลผู้ป่วยสีเขียวผู้ติดเชื้อแบบไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงเริ่มดำเนินมาตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้พบว่ามีผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพยังไม่สามารถเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกเจอแจกจบได้นายกจึงสั่งให้ผู้ว่ากทม.เร่งแก้ไขการเปิดระบบรับผู้ป่วยในส่วนของโรงพยาบาลสังกัดกทม.และศูนย์บริการสาธารณสุข69แห่งสังกัดกทม.ให้สามารถรับผู้ป่วยนอกเจอแจกจบได้มากขึ้นอย่างเต็มขีดความสามารถครับ